สวัสดีครับผมเชฟบุ๊กบุญสมิทธิ์ผู้กันสุดนะครับกับรายการท็อปบุ๊กอร่อยปักหมุดรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปตามหาสุดยอดวัตถุดิบแล้วนำมาสรรสร้างเป็นอาหารจานง่ายๆที่รับรองว่าคุณดูแล้วทำตามได้แน่นอนแล้ววันนี้นะครับผมอยู่ที่เขื่อนลำแชะจังหวัดนครราชสีมาครับที่นี่มีวัตถุดิบอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราตามไปดูพร้อมๆกันครับโอ้โหล่มลื่นมากเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่น้อยใช่ไหมครับผมใช่ค่ะผมช่วยเก็บเก็บผักหวานผักหวานป่าอยู่ค่ะโอ้นี่เลยผักหวานผมเคยไปดูต้นผักหวานแม่มันจะเป็นพุ่มๆไม่ใช่หรอทำไมที่นี่มันเป็นเหมือนกับเป็นต้นใหญ่ๆขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้มันหลายปีค่ะแล้วก็ทีนี้เราถ้าเกิดตัดพุ่มแล้วมันจะตายเร็วแล้วต้นมันก็เหลือเล็กนิดเดียวต้นใหญ่เงี้ยมันก็จะเก็บได้เยอะนะคะอ๋อถ้าเกิดเลี้ยงเป็นต้นใหญ่นี้จะดีกว่าเป็นพุ่มทีนี้อันนี้มันคือผักหวานป่าหรือหวานบ้านแม่ผักหวานป่าค่ะอ๋อแต่เอามาปลูกในบ้านได้เอามาปลูกในบ้านได้ค่ะคือเราไปเอาพันธุ์จากในป่าแล้วก็มาปลูกเองก็ครั้งแรกมันจะเอาพันธุ์มาจากในป่าแต่ทีนี้พอต้นมันโตมันออกลูกนะก็ใช้เมล็ดมันเนี่ยมาเพาะพันธุ์อีกทีค่ะมาปลูกแต่ของแม่นี่ก็คือจริงๆบ้านแม่นี่ก็อยู่ติดป่าอยู่แล้วคุณผู้ชมตรงนี้ก็คือป่าเลยใช่ไหมตรงนี้มันก็เลยขึ้นไปก็จะเป็นป่านี่คือมันเอามาสวนค่ะก็คือมันเลยทำให้สภาพแวดล้อมแถวนี้มันก็เหมือนกับการอยู่ในป่านั่นแหละใช่ค่ะก็เลยทำให้ผักหวานเนี่ยอุดมสมบูรณ์ใช่ค่ะทีนี้หวานป่ากับหวานบ้านเนี่ยมันต่างกันยังไงผมว่าคุณผู้ชมหลายคนจะยังเลือกไม่เป็นค่ะคือผักหวานป่าเนี่ยมันจะเกิดจากธรรมชาติซึ่งต้องเข้าไปหาในป่าจริงๆในป่าที่มีแบบป่ารกมากอ๋อป่าทึบเลยนะพันธุ์ของเขามันจะต้องอาศัยต้นไม้อื่นอยู่เราถึงได้ปลูกในป่าที่มีต้นอยู่มันต้องอยู่ในร่มค่ะง่ายๆมันอยู่ในร่มอันนี้แม่เลยปลูกคู่กับต้นอะไรเนี่ยมะม่วงผักเอลำไยอ๋อลำไยอ๋อลำไยลำไยค่ะปลูกกับลำไยปลูกกับมะม่วงปลูกกับอะไรได้หมดเลยได้หมดเลยคือทำพูดง่ายๆคือเราทำสภาพแวดล้อมให้เหมือนเขาอยู่ในป่าจริงๆใช่ค่ะแล้วผักหวานป่าในรสชาติมันอร่อยกว่าผักหวานบ้านเหรออร่อยกว่าค่ะมันอร่อยกว่ายังไงรสชาติมันเด่นยังไงมันจะมีวิตามินไอ้พวกคลอโรฟิลอะไรเยอะกว่าอ๋อแล้วรสชาติก็ดีกว่ารสชาติก็ดีกว่าโดยส่วนตัวที่ผมรู้มาเนี่ยคือหนึ่งคือผักหวานป่าเนี่ยมันจะขนาดเล็กกว่ายอดมันจะเล็กกว่าผักหวานบ้านใช่ค่ะแต่ว่าเท่าที่บอกคือเขาบอกว่ามันจะมันกว่ารสชาติของผักหวานที่เป็นที่นิยมก็คือผักหวานป่าใช่ค่ะแต่เราเอาผักหวานป่ามาปลูกแล้วก็พยายามทำสภาพแวดล้อมทั้งหมดให้มันเหมือนธรรมชาติใช่ค่ะก็เลยจะได้ผลผลิตทั้งปีแต่ว่ารสชาติก็เหมือนกับเก็บที่ในป่านั่นแหละใช่ค่ะทีนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วแสดงว่าการปลูกแบบนี้ทำไม่เหมือนสภาพแวดล้อมธรรมชาติไปก็ต้องเป็นแบบออร์แกนิกด้วยไม่มีการใช้สารเคมีไม่มีการใช้สารเคมีค่ะผมได้ยินมาว่าเขาบอกผักหวานเนี่ยเป็นผักที่กลัวสารเคมีมากใช่ค่ะถ้าเกิดเราเห็นผักหวานงามๆอย่างนี้แปลว่าพื้นที่บริเวณนี้จะไม่มีสารเคมีใช่มันจะชุ่มชื่นเพราะว่ามันจะมีคือผักหวานป่าเนี่ยจะต้องเป็นอาศัยต้นไม้อื่นอาศัยร่มเงาร่มเงาเพราะว่าถ้าไม่มีร่มเงาเนี่ยมันจะไม่งามแบบนี้มันจะไม่สวยต้นอย่างนี้กี่ปีแล้วครับต้นนี้น่าจะประมาณสัก4ปีแล้วค่ะยิ่งอายุมากมันจะยิ่งรสชาติอร่อยมั้ยก็อร่อยเหมือนกันหมดค่ะอ๋อเหมือนกันหมดต้นเล็กๆก็ได้เหมือนกันได้หมดแม้แต่เพิ่งปลูกได้ปี2ปีถ้ามันแตกยอดเราก็สามารถเก็บได้เลยค่ะพอฟังกับที่แม่พูดนะครับก็เข้าใจแล้วว่า1คือผักหวานป่าเนี่ยมันรสชาติอร่อยกว่าผักหวานบ้านอยู่แล้วแหละคุณผู้ชมก็น่าจะนิยมกันแล้วก็ที่พิเศษก็คือว่าแม่พยายามจำลองสภาพแวดล้อมในการปลูกให้เหมือนในป่าที่สุดเพื่อให้ได้รสชาติใกล้เคียงกับผักหวานป่าในธรรมชาติเลยใช่ค่ะโอ้โหเพราะฉะนั้นแน่นอนพูดถึงผักหวานหลายๆคนก็ต้องหิวแล้วน้ำลายไหลกันแล้วอ่ะถามแม่สักนิดนึงว่าแล้วผักหวานดีๆแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมไม่ได้เก็บได้เยอะเลยนะดูสิไม่ได้มีผลผลิตเยอะเลยปกตินำไปขายที่ไหนครับอ๋อที่ท็อปมาร์เก็ตที่เซ็นทรัลโคราชนครราชสีมาค่ะโอ้ไปขายที่ตลาดจริงใจของท็อปด้วยที่ตลาดจริงใจด้วยใหม่ๆสดๆทุกวันไหมเพราะผมเห็นแล้วแบบยอดแบบคือมันไม่ได้ออกเยอะนะผักหวานป่าเนี่ยเก็บผลผลิตวันนึงได้ไม่เยอะก็เก็บมันต้องเว้นเก็บสัก3วัน4วันแล้วทีนี้ไอ้ยอดเล็กๆสั้นๆเนี้ยเราจะไม่เก็บเราจะเก็บยอดยาวๆเผื่อที่ว่าสัก 3-4 วันแล้วเรามาเก็บต่อได้จะสังเกตนะครับคุณผู้ชมว่าผักหวานของแม่ด้วยความที่เป็นผักหวานป่าธรรมชาติจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันไม่ใช่ยอดใหญ่ใช่ค่ะมันจะเป็นยอดเล็กๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเน้นเรื่องรสชาติเรื่องความมันเรื่องความอร่อยจริงๆเพราะว่าเขาไม่ได้เน้นว่าแบบต้องได้น้ำหนักเยอะๆเพื่อไปขายแต่เขาเน้นว่าต้องได้ความอร่อยถูกไหมใช่ค่ะแม่สุดยอดเลยครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับวัตถุดิบดีๆแบบนี้ยังมีให้เลือกหากันมากมายนะครับแต่ที่สำคัญต้องกดติดตามแล้วก็กด Subscribe รายการ Top Book อร่อยปักหมุดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยแม่เก็บผักหวานและเดี๋ยวผมจะเอาไปทำเป็นอาหารแบบเป็นเมนูแบบที่เหมาะกับงานปาร์ตี้ปีใหม่ดีกว่าใช่ค่ะครับผมใช่ค่ะ
โอ้โหวันนี้คุณแม่พาผมมาทำอาหารที่ไหนเนี่ยบรรยากาศดีเหลือเกินตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแม่อ๋อที่เขื่อนลำแชะอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาค่ะตรงนี้นอกจากจะเป็นแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเพาะปลูกแล้วยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยใช่ค่ะเขาบอกเสาร์อาทิตย์นี่คนแน่นเลยแน่นเลยค่ะเขาก็มาเที่ยวกันผู้ชมวันนี้ถือว่าเป็นครัวที่สวยมากๆของผมเพราะฉะนั้นโชว์สุดฝีมือแม่ค่ะวันนี้เนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่พอดีนะผมเลยอยากจะทำอาหารแบบให้เหมาะสำหรับรับประทานในช่วงปีใหม่คุณผู้ชมเอาไอเดียนี้ไปประยุกต์ใช้ได้เลยแต่วันนี้จะใช้ผักหวานเป็นหลักผมจะทำพิซซ่าแม่ค่ะปกติถ้าเป็นฝรั่งพิซซ่าเขาจะมีการใช้เมื่อกระเทศใช้ผักขมผักขมอบชีสอะไรก็ตามวันนี้ผมจะทำพิซซ่าผักหวานค่ะงั้นแม่ต้องช่วยผมหน่อยแม่ช่วยค่ะช่วยเขาเด็ดหรือเขาหั่นกันอ่ะผักหวานอ่ะเด็ดก็ได้หั่นก็ได้แม่ช่วยเด็ดให้ผมหน่อยโอเคให้แม่เด็ดผักหวานให้ดูระหว่างที่แม่เด็ดผักนะครับผมก็จะมาผสมตัวพิซซ่าของผมวันนี้พิซซ่าของผมเป็นสูตรพิเศษคุณผู้ชมผมเรียกว่าพิซซ่าไข่เจียวดูแล้วทำตามได้แน่นอนไม่ต้องมานวดแป้งพิซซ่าไม่ต้องมาเหนื่อยกับการแบบมาหมักแป้งมานวดต้องมีไม้นวดไม้คืนต้องมีอะไรดิวันนี้ง่ายมากๆง่ายมากๆเลยคุณผู้ชมผมบอกเลยนี่นะครับแป้งนะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับผมปิวแน่เลยประมาณสัก1ช้อนครับลงไปเลยครับแบบนี้แป้ง1ช้อนนะครับแบบนี้ครับใส่แป้งลงไปก่อนอันนี้เป็นเคล็ดลับนะใส่แป้งลงไปก่อน1ช้อนหลังจากนั้นผมก็จะใส่ไข่ครับนี่ครับผมเป็นไข่สดจากแม่ไก่ที่ไม่ถูกขังกรงเดี๋ยวเราจะใช้ไข่ทั้งหมด4ฟองแต่ว่าเคล็ดลับที่1นะแม่อันนี้แม่ต้องเอา1ฟองก่อนค่ะ1ฟองเอามาผสมกับแป้งก่อนถามว่าทำไมครับถ้าเราใส่ไข่ลงไป4ฟองเลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะทำให้ไข่กับแป้งมันเป็นเนื้อเดียวกันยากเพราะเราใช้แค่1ฟองแล้วคนผสมกันก่อนเหมือนกับนวดแป้งไปก่อนเหมือนเวลาเราทำขนมไทยเนาะแม่เนาะเราจะนวดแป้งให้เหนียวๆก่อนใช่ไหมแล้วเราค่อยใส่น้ำเนี่ยครับตีแบบนี้ก่อนให้แป้งมันแตกตัวครับให้มันเหลือเม็ดน้อยๆอาจจะเป็นเนื้อเหมือนแบบพวกคัสตาร์ดอะไรเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ไข่ที่เหลือลงไปแล้วมันจะทำให้เนื้อแป้งมันละเอียดมากขึ้นมีเม็ดน้อยลงครับผมใส่ไข่ไปอีก1ฟองใส่ทั้งหมด4ฟองคุณผู้ชมค่ะแป้งสาลี1ช้อนโต๊ะแล้วก็ไข่ไก่4ฟองเอา1ฟองแรกมาคนก่อนนะครับแบบนี้กี่ฟองแล้วซะทำไปก็งงชวนแม่คุยงงอ่ะครับผมแล้วก็ปรุงรสเล็กน้อยครับผมก็มีเกลือสักหน่อยนะเกลือเล็กน้อยนะครับลมแรงมากเลยครับคุณผู้ชมพริกไทยดำนิดหน่อยเพิ่มกลิ่นหอมครับเอานะครับผมมาก็คนไข่กับเนื้อแป้งที่เราผสมไว้ให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับโอเคอันดับแรกเดี๋ยวเราใส่เนยลงไปเล็กน้อยในกระทะก่อนให้มันหอมครับใส่เนยไปเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะเดี๋ยวมันจะเลี่ยนเกินไปครับใส่เนยลงไปเล็กน้อยแบบนี้อย่างนี้ก็ร่อนให้ทั่วเลยครับมาให้เนยทั่วๆกระทะเราสักนิดหนึ่งก็ถ้าจะทำพิซซ่าในกระทะแบบนี้พิซซ่าไข่เจียวก็สำคัญนิดนึงก็คือว่ากระทะควรจะมีฝาปิดระหว่างที่รอกระทะร้อนเราก็มาเตรียมวัตถุดิบอื่นกันอย่างนี้ก็เป็นแฮมนี่แฮมแผ่นใหญ่ๆเลยแม่ปกติชอบทานแฮมไหมครับชอบค่ะเอาละงั้นเราก็ฝากคุณแม่ช่วยหั่นหน่อยเอาเยอะไหมล่ะเอาแบบสักสองแผ่นก่อนแล้วกันนะแม่เนาะได้ค่ะเราทำกินเองเราต้องใส่เยอะๆแม่เวลาไปซื้อเขาแฮมมันน้อยใช่ไหม มีแฮมด้วยแล้วก็มีมะเขือเทศเนาะขาดไม่ได้เนาะพิซซ่ามะเขือเทศได้แฮมแล้วอ่ะต่อไปเป็นมะเขือเทศครับแม่โอเคหั่นได้เลยแม่หั่นเป็นแว่นครับมะเขือเทศวันนี้ก็เป็นของ My Choice นะครับแบบนี้ได้เลยโอ้โหสวยมากโอเคเอาภาพหั่นไปก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะใส่ตัวเครื่องนะครับคุณผู้ชมสามารถปรับได้จะเป็นมะเขือเทศเป็นไส้กรอกเป็นแฮมเป็นผักชนิดอื่นก็ได้แล้วแต่ชอบผักหวานนะครับผมจะใช้แทนผักขมในแบบฝรั่งแล้วก็นำไปลวกมาเรียบร้อยแล้วแม่เคล็ดลับในการลวกแบบต้องใส่เกลือใส่อะไรไหมไม่ต้องก็ได้ค่ะไม่ต้องเลยเนาะแต่ว่าต้องใช้น้ำเดือดๆต้องให้น้ำเดือดๆจะได้เขียวนะอ้าวทีนี้ผมก็ใส่ผักหวานลงไปเลยแบบนี้พอประมาณใส่ลงไปเลยครับแบบนี้เลยก็เหมือนกับเราทำไข่เจียวบ้านเราเลยเนาะใช่ค่ะเราก็ใส่ผักหวานลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันนี้เลยเอาละแล้วก็เราก็กระทะร้อนแล้วทาเนยไปเรียบร้อยแล้วใส่เลยครับคราวนี้
แล้วเราก็จะทำให้มันเปิดเป็นลักษณะเหมือนเป็นแผ่นพิซซ่าเนาะนี่เลยใช้ไฟปานกลางนะครับรอให้ค่อยๆสุกให้เกรียมออกมาครับเราใส่แป้งลงไปด้วยเพื่อให้ลักษณะของไข่เนี่ยมันมีความแบบนุ่มหนึบเหมือนกับแป้งพิซซ่ามากขึ้นมันจะไม่ใช่แค่ไข่เจียวเฉยๆเราเลยผสมแป้งลงไปเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวผมจะปิดฝาไว้นิดนึงสักแป๊บนึงให้ผิวหน้าเริ่มสุกหน่อยนึงแล้วเราค่อยโรยแฮมกับมะเขือเทศลงไปมันจะได้สวยๆไม่จมลงไปข้างล่างนะครับจะบอกว่าไอเดียเนี้ยคุณผู้ชมแค่ดูเทคนิคการผสมไข่กับแป้งแล้วก็จะไปเปลี่ยนตัวเครื่องพิซซ่าไปแล้วก็ได้ถือว่าเป็นเมนูปาร์ตี้ปีใหม่ง่ายๆแล้วก็สามารถแบบทำกับคนในครอบครัวได้ให้น้องๆหนูๆลองทำเองก็ได้เคล็ดลับคือมีฝาปิดหน่อยแล้วก็ไฟอย่าแรงแค่นั้นเองจะง่ายมากเลยเอาละโอเคตอนนี้ผิวหน้าผมเริ่มสุกละจะเห็นว่าไข่เริ่มสุกนิดนึงแล้วผมก็จะเริ่มโรยเครื่องอย่างอื่นโอ้โหแม่หั่นแฮมไว้ได้สะใจมากงั้นเราก็ใส่กันแบบสะใจอย่างนี้ไปเลยนี่เลยแฮมเราลงไปแล้วครับผมแฮมลงไปก่อนเลยเน้นๆเงินไปเลยครับแบบนี้เนี่ยแหละการทำกินเองก็จะสะใจแบบนี้เวลาไปซื้อเขายังไงก็ไม่ได้แฮมเยอะแบบนี้ใช่ไหมแม่ใช่ค่ะครับใส่แฮมไปเลยแล้วก็มะเขือเทศแล้วกันนะเอาละคุณผู้ชมเอาละลงไปเลยครับมะเขือเทศสีสันมาเลยมะเขือเทศลงปุ๊บสีสันมาเลยครับตอนนี้ต่อไปผมก็จะใส่ชีสนะครับเดี๋ยวนี้ชีสสำหรับทำพิซซ่าจะมีแบบสำเร็จรูปนะคุณผู้ชมไปซื้อได้เลยไม่ต้องไปเลือกว่าจะต้องใช้มอสซาเรลล่าอะไรเดี๋ยวนี้เขาเป็นชีสแบบผสมมาแล้วปิดฝาไว้ใช้ไฟอ่อนๆรอให้ชีสบนหน้านั้นละลายครับเดี๋ยวเราก็จะได้อร่อยกับพิซซ่าผักหวานป่ากันแล้วครับครับก็อบไว้นะครับใช้ไฟอ่อนๆประมาณก็ที่เราทำก็ประมาณสัก8นาทีได้นะคุณแม่นะก็เปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยครับหรือว่าถ้าใครมีเตาอบจะเอาเข้าเตาอบเลยก็ได้ก็ง่ายเหมือนกันแบบนี้ครับก็จะได้น่ารับประทานแบบนี้หลังจากนั้นผมก็จะโรยออริกาโน่ลงไปโรยตอนร้อนๆนี่แหละอร่อยมากนะครับดูน่ากินมากนี่ร่อนมากครับผมแล้วก็จัดลงจานแล้วนะครับเป็นไงแม่สุดยอดไหมพิซซ่าผักหวานป่าโอ้ยดูดีอ่ะหิวเลยหิวเลยคุณผู้ชมนี่ครับฟังเสียงตอนตัดซะหน่อยดูยืดดูยืดแม่กินข้าวไหมยังครับอ๋อยังเลยค่ะพอดีรอพิซซ่าอยู่พอดีค่ะโอ้โหแม่นี่สุดยอดเลยนะนี่ครับน่ากินไหมแม่น่ากินมากเลยค่ะดูจากสูตรแล้วทำตามเองได้ไหมได้ค่ะง่ายๆนะไม่ยากเลยนะค่ะงั้นผมให้คุณแม่ชิมก่อนเลยครับได้ค่ะวางยาก่อนค่ะเอาโอ้ไม่แล้วรุ่นนี้ไม่ต้องวางยาแล้วอุ้ยดูความน่ากินนี่ร้อนนะแม่ร้อนนะไม่เคยกินผักหวานในรูปแบบพิซซ่ามาก่อนเลยใช่ไหมใช่ค่ะมาลองดูกันคุณผู้ชมถึงมากค่ะสุดยอดเห็นแม่กินแล้วทนไม่ไหวครับคุณผู้ชมนะว่าจะทำให้แม่กินแหละแต่ตัวเองก็ไม่ไหวแล้วต้องชิมซะหน่อยโหผักหวานหอมอ่ะค่ะคุณผู้ชมผมไม่เคยกินผักหวานในลักษณะแบบอบมาก่อนอบแล้วหอมมากเลยมันมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มากเลยนะใช่ค่ะอร่อยฟินเลยไม่ยืดพอเอาผักหวานมาทำเป็นในอาหารแบบสไตล์ฝรั่งแล้วโอเคไหมโอเคมากเลยค่ะน่าจะต่อยอดกันได้อีกเนาะน่าจะไปพัฒนาเป็นอาหารจานอื่นได้อีกทีนี้คุณผู้ชมถ้าอยากได้ผักหวานสดๆใหม่ๆยอดอ่อนๆแบบนี้เราต้องไปซื้อที่ไหนครับคุณแม่ที่ท็อปมาร์เก็ตนครราชสีมานะคะมีแน่นอนนะครับของคุณแม่อยู่ที่นั่นเลยของแม่น้อยอยู่ที่นั่นแน่นอนตลาดจริงใจนะคะตลาดจริงใจครับคุณผู้ชมและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับรายการท็อปบุ๊กอร่อยปักหมุดด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสูตรอาหารเด็ดๆทำง่ายๆแบบนี้ครับแต่เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะไปดูกันว่าผักหวานของคุณแม่วันนี้เอาไปลงเช้าเขาบอกว่าบ่ายเขาหมดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวจะดูซิว่าเราไปทันได้เห็นผักหวานของคุณแม่ไหมเพราะขายดีมากๆจริงเดี๋ยวเราจะไปที่ท็อปมาร์เก็ตกันครับอ
และตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ท็อปมาร์เก็ตสาขาเซ็นทรัลโคราชครับต้องบอกเลยว่าช่วงเทศกาลปีใหม่เทศกาลแห่งความสุขแบบนี้คุณผู้ชมก็คงจะมาหาซื้อของฝากของขวัญปีใหม่กันใช่ไหมครับซึ่งที่นี่มีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นกระเช้าผลไม้นําเข้าหรือแม้กระทั่งผลไม้ในบ้านเราก็สามารถจัดได้ถ้าปีใหม่เนี่ยก็ต้องมีปาร์ตี้ใช่ไหมครับถ้าเราจะมีปาร์ตี้เนี่ยแน่นอนหนึ่งในปาร์ตี้นอกจากจะมีอาหารแล้วที่ขาดไม่ได้ก็ต้องเป็นผลไม้ครับนี่เลยครับผมอยากจะทำฟู้ดพันอยากจะทำเป็นเบเกอรี่หรือจะกินแบบสดๆที่นี่มีมากมายแค่เฉพาะแอปเปิ้ลก็เลือกกันไม่หวั่นไม่ไหวแล้วผมก็ไม่รู้จะเลือกอะไรก่อนดีมีฟูจิมีเอ็นวีนะมีแอปเปิ้ลเขียวมีแอมโบเซียมีโอ้โหมาครบอยู่ตรงนี้จริงนี่แค่แอปเปิ้ลอย่างเดียวก็ดูกันได้ครึ่งวันแล้วครับต่อมามานี่เลยที่เรามาตามหาผักหวานของแม่น้อยของเรานี่เลยก็อยู่ที่จริงใจมาร์เก็ตตรงนี้เต็มไปด้วยผักมากมายแล้วผมจะบอกเลยว่าพอเข้ามาปุ๊บสิ่งที่แปลกใจคือว่ามีผักพื้นบ้านที่น่าสนใจหลายอย่างมากนี่นะครับนี่คือผักหวานที่เราตามหาแต่นี่อ่ะคุณผู้ชมเห็นไหมปกติใครจะไปเจอดิดอกกระเจียวเนี่ยตามซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไหนจะมีครับหาไม่ได้นะครับนี่นี่กระเฉดอย่างเงี้ยโอ้โหทำให้แล้วด้วยไม่ต้องมาเด็ดนวมเลยเอาไปทำอาหารได้เลยอันนี้มันถั่วพูหรือถั่วอะไรครับเนี่ยเฮ้ยทำไมมันยาวขนาดนี้ถั่วพูออร์แกนิกทั้งยาวทั้งใหญ่ครับนะโอเคเลยต้องขอบอกเลยนะครับว่าช่วงเทศกาลปีใหม่เทศกาลส่งความสุขแบบนี้นะครับอยากจะหาสินค้าดีๆนะครับหาวัตถุดิบไปทำอาหารเพื่อปาร์ตี้แน่นอนที่ท็อปมาร์เก็ตก็มีให้คุณหรืออยากจะได้ของขวัญ นะครับที่ดีต่อผู้รับแล้วก็สุขใจถึงผู้ให้ด้วยนะครับก็มาที่ท็อปมาร์เก็ตได้เลยครับทุกสาขาใกล้บ้านคุณรับรองว่ามีสินค้าดีมีคุณภาพรออยู่แน่นอนแต่ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับรายการท็อปบุ๊กอร่อยปากหมุดด้วยนะครับมาดูกันว่าตอนต่อไปผมจะพาไปตามหาสุดยอดวัตถุดิบกันที่ไหนแต่รับรองว่ารอบนี้ไปไกลกว่าเดิมแน่นอนครับผมติดตามกันให้ได้นะครับกับรายการท็อปบุ๊กอร่อยปักหมุดครับ